ย้อนกลับไปในปีพศ2 1 1 1เสียงดาบกระทบกันดังกล้องไปทั่วลานกว้างขุนพลคำพีแม่ทัพหญ่กำลังต่อสู้อย่างดุเดือดกับกองทัพข้าศึกที่บุกรุกเข้ามาร่างสูงสงานในชุดเกราะทองคำของเขาเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วราวกับสายลมดาบในมือฟาดฟันศัตรูจนล้มลงทีละคนท่ามกลางความวุ่นวายสายตาของขุนพลคำพีก็เหลือไปเห็นร่างบางของหญิงสาว ในชุดสง่างามนางก็คือคุณหญิงพิมพิไลธิดาเจ้าเมืองฝ่ายตรงข้ามที่ถูกจับตัวมาเป็นเฉลยดวงตาของทั้งสองสบตากาันความรู้สึกบางอย่างแล่นผ่านหัวใจของทั้งคู่นางต้องตายเสียงตะโกนของทหารดังขึ้นขุพนพลคำพีรู้ดีว่านี่คือคำสั่งจากเบื้องบนแต่ เขากลับลังเลที่จะทำตามคำสั่งนั้นในขณะที่ความวุ่นวายดำเนินต่อไปขุนพลคัมพีก,ก็ตัดสินใจพาคุณหญิงพิมพิไลหลบหนีเขารู้ดีว่าการกระทำนี้เท่ากับทรยศแผ่นดินแต่หัวใจของเขากลับบอกว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องทั้งสองหนีออกมาท่ามกลางความมืดมิดขุนพลคพัมพีคุณหญิงพิมพิไล ไปซ่อนตัวในวัดร้างแห่งหนึ่งนอกเมืองที่นั่นความรู้สึกที่ทั้งสองมีต่อกันค่อยๆเบ่งบานแม้จะรู้ว่าความรักของพวกเขานั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามข้าสัญญาว่าจะปกป้องเจ้าคุ้นพลคำพีกระซิบมือหยาบกร้านของเขาลูบไปที่ใบหน้านวลของคุณหญิงพิมพิไลยอย่างทนุถนอมแต่โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อทหารของทั้งสองฝ่ายตามมาพบพวกเขาคุณพลคําพีต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องคุณหญิงพิมพยยิไลแต่ในที่สุดเขาก็ถูกดาบแทงทะลุหน้าอกและก่อนสิ้นลมเขาก็ได้ยินเสียงสาบแช่งของหมอผีที่มากับกองทัพฝ่ายตรงข้ามว่าเจ้าจะไม่มีวันได้เกิดไหมวิญญาณของเจ้า จะต้องร่อนเรพ่พเนจรชั่วนิรันด์ดวงตาของขุนพลคำพีปิดลงแต่วิญญาณของเขากลับไม่ได้ไปผุดไปเกิดมันลอยวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ได้แต่มองคุณหญิงพิมพิไลถูกลากตัวกลับไปและต้องทนทุกข์ทรมานกับชะตากรรมอันโหดร้ายเวลาผ่านไป500ปีวิญญาณของขุนพลคำพีก็ยังวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ พ้อมองการเวียนไหวตายเกิดของคุณหญิงพิมพิไลในแต่และชาติพบเขาได้เห็นนางเกิดมาในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเขาก็ไม่เคยหยุดที่จะรักและปกป้องนางแม้จะทำได้เพียงมองอยู่ห่างๆก็ตามจนกระทั่งวันหนึ่งในปีพศ .2567 วิญญาณของขุนพลคัมพ,พีรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ดึงดูดเขาเขา,เขาพบว่าตัวเอง กำลังถูกดูดเข้าไปในร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งที่นอนแน่เน่งอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลชายหนุ่มคนนั้นก็คือภาสกรซูปเปอร์สตาร์ชื่อดังที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และอยู่ในอาการโคมา่าวิญญาณของขุนพลคัมพ,พีเข้าสิงร่างของภาสกรอย่างง่ายดายและในทันใดนั้นร่างที่เคยไร้สัญญาณชีพก็กลับมามีลมหายใจอีกครั้ง คุนพลคพัมภีลืมตาขึ้นในร่างใหม่ของเขาความรู้สึกแรกที่เขาสัมผัสได้ก็คือความตื่นตระหนกเมื่อพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่แปลกตาที่เต็มไปด้วยเครื่องมือประหลาดแต่ไม่นานเขาก็เริ่มเข้าใจว่าตัวเองได้มาอยู่ในยุคสมัยใหม่แล้วคุณพัสกรคุณฟืน้นแล้วเสียงร้องดีใจของนางพยาบาลสาวดังขึ้น ามด้วยเสียงฮือฮาของผู้คนมากมายที่อยู่ในห้องนั้นคุนพลคำพีมองไปรอบๆอ,อย่างงนงงแต่แล้วสายตาของเขาก็ไปสะดุดกับภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่หมุมห้องเธอสวมชุดกู้ภัยสีสม้มใบหน้าเปื้อนฝุ่นและเหงื่อแต่ดวงตาคู่นั้นกลับคุ้นเคยอย่างประหลาดคุณหญิงพิมพ์พิไล คุณว่าอะไรนะคะฉันชื่อพิมพ์ค่ะพิมพ์ละดาฉันเป็นคนที่ช่วยคุณออกมาจากรถที่ประสบอุบัติเหตุคุณพลคัมพีรู้ทันทีว่านี่คือการเวียนว่ายตายเกิดครั้งใหม่ของคุณหญิงพิมพิไลและโชคชะตาได้นำพาให้พวกเขามาพบกันอีกครั้งแต่คราวนี้เขามีร่างกายที่สามารถสัมผัสนางได้ในขณะที่ความวุ่นวายดำเนินต่อไปในห้อง คุณพลคำพีในร่างของพัสกรจ้องมองพิมพระดาอย่างไม่วางตาความรู้สึกรักและผูกพันที่มีมาตลอด500ปีพลุ่งพล่านในอกแต่พร้อมกันนั้นความทรงจำถึงคำสาบและภารกิจก็ยังไม่สำเร็จและผุดขึ้นมาในหัวใจของเขานี่เป็นโอกาสที่เขารอคอยมานานโอกาสที่จะได้แก้ไขความผิดพลาดในอดีตและปลดปล่อยตัวเองจากคำสาบ แต่เขาจะทําเช่นนั้นได้อย่างไรในเมื่อหัวใจของเขายังคงเต้นรัวด้วยความรักที่มีต่อนางเสมอมาหลังจากที่ฟื้นคืนสติขุนพลคัมพีในร่างของภัสกรต้องใช้เวลาปรับตัวกับโลกสมัยใหม่เขาพยายามเรียนรู้ทุกอย่างอย่างรวดเร็วผ่านความทรงจำที่หลงเหลืออยู่ในสมองของภัสกรแต่บางครั้งก็ยังคงทำตัวเก้ะๆกลางๆจนคนรอบข้างสงสัย คุณภัสกรเป็นอะไรไปหรือเปล่าคะทำไมถึงได้พูดจาแปลกๆแ,แถมยังทำอะไรง่มง,ง่ามไปหมดผู้จัดการส่วนตัวของภัสกรถามด้วยความกังวลคุณพลคำพีพยายามรักษาท่าทีให้เป็นปกติที่สุดเขายังคงมึนๆจากอุบัติเหตุและขอเวลาปรับตัวในขณะเดียวกันพิมรดาหญิงสาวนักกู้ภัยที่ช่วยชีวิต ภัสกรเอาไว้ก็กลับไปทำงานตามปกติแต่เธอไม่อาจลืมเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้โดยเฉพาะสายตาของภัสกรที่มองมาที่เธออย่างคุ้นเคยและเรียกชื่อเธอแปลกๆเธอมักจะนั่งมือลอยจนเพื่อนสาวสังเกตได้พิมพ์เป็นอะไรไปอ่ะนั่งเหม่ออีกแล้วนะเปล่าหรอกฉันแค่คิดอะไรเพลินๆนะ่ะ วันต่อมาขณะที่พิมพ์ละดากำลังออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้อาคารเธอก็พบว่ามีแครบ,บางคนแอบตามเธอมาเมื่อหันไปมองเธอก็ต้องแปลกใจเพราะชายคนนั้นก็คือซูปเปอร์สตาร์ชื่อดังคุณพัสกรคุณมาทำอะไรที่นี่คะมันอันตรายมากเลยนะหญิงสาวถามด้วยความแปลกใจเมื่อเห็นดารานมยืนอยู่ไม่ไกลนะัก พาสกรเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะตอบอย่างตะกุกตะกากค่ะเอ้ยผมแค่อยากมาดูการทำงานของคุณนะ่ะโลกสมัยนี้ช่างวุ่นวายและอันตรายเหลือเกินเขาตอบพลางมองไปรอบๆด้วยสายตาประหลาดใจราวกับไม่เคยเห็นมาก่อนพิมพ์ดาดาขมวดคิ้วแปลกใจในคำพูดและภาษาที่ดาราหนุ่มใช้แต่เธอก็คิดว่า เขาอาจจะกำลังซ้อมบทละครอยู่ก็เป็นได้นี่คุณกำลังซ้อมบทละครอยู่หรอคะเอออ๋อ,อใช่ใช่ครับผมแค่ซ้อมบทละครนะครับชายหนุ่มตอบพลางหันหน้าไปทางอื่นเพื่อกลบเกลื่อนความจริงแม้จะสงสัยแค่ไหนแต่พิมราดาก็ไม่มีเวลาคิดมากเธอต้องรีบไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณพลคพําพีมองตามด้วยความทึ่ง ในความกล้าหาญของเธอในช่วงเวลาต่อมาขุนพลคัมพีก็พยายามหาโอกาสเข้าใกล้พินรดาบ่อยครั้งขึ้นโดยอ้างว่าต้องการศึกษาชีวิตนักกู้ภัยเพื่อเตรียมตัวเล่นละครในเรื่องต่อไปเขาเฝ้าสังเกตการการทำงานของเธอและค่อยๆเรียนรู้โลกสมัยใหม่ผ่านสายตาของพินรดาวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งคุยกัน เขาก็เอ่ยขึ้นลอยๆว่าคุณรู้ไหมบางทีผมก็รู้สึกว่าโลกนี้ช่างแปลกประหลาดเหลือเกินนั่นสินะแต่มันก็มีอะไรดีๆเยอะแยะเลยนะอย่างเช่นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราช่วยเหลือคนได้มากขึ้นน่ะคุณพลคัมพีพยักหน้าแต่ในใจกลับคิดถึงยุคสมัยของตนที่การรบทับจับศึกเป็นเรื่องของการประจันหน้ากัน ไม่ใช่การกดปุ่มทำลายล้างจากระยะไกลในขณะเดียวกันพิมรดาก็เริ่มรู้สึกสับสนกับความรู้สึกของตัวเองเธอเริ่มชอบที่จะอยู่ไกล้พัสกรมากขึ้นแม้จะรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปจากภาพลักษณ์ดาราที่เธอเคยเห็นในทีวีฉันว่านะคุณเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะหลังจากประสบอุบัติเหตุนะ่ะเปลี่ยนไปยังไงรึก็ ดูจริงๆมากขึ้นแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ดูเหมือนคุณไม่คุ้นเคยนะ่ะทั้งที่มันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของคุณพิมและดาตอบพลางมองหน้าเขาอย่างพินิษคุณพลคำพ,พีพยายามหาคำอธิบายว่าบางทีอุปัติเหตุอาจจะทำให้เขามองโลกต่างออกไปก็เป็นได้แต่ยิ่งใกล้ชิดกันคุณพลคำพีก็ยิ่งรู้สึกถึงความขัดแย้งในใจ ในขณะที่หัวใจของเขาเต้นรัวด้วยความรักที่มีต่อพิมรดาแต่สมองกลับเตือนเขาถึงภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากคำสาปในคืนหนึ่งขณะที่ขุนพลคัมพ,พียืนอยู่ที่ระเบียงคอนโดหรูของพัสกรเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบของวิญญาณร้ายเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าเจ้าต้องทำอะไรหากเจ้าไม่สามารถปิดชีพนางได้ในชาตินี้ เจ้าจะต้องทนทุกทรมานไปอีก500ชาติขุนพลคำพีสั่นสะท้านไปทั้งตัวเขารู้ดีว่าไม่สามารถหนีคำสาปนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่อาจทำร้ายพิมพ์ละดาได้ความขัดแย้งในใจทำให้เขาทรมานมากขึ้นข้าจะทำอย่างไรดีเขาพึมพำกับตัวเองขณะที่สายลมยามค่ำคืน พัดผ่านนำพาความเหน็บหนาวมาสู่หัวใจที่กำลังสับสนของเขาในเช้าวันต่อมาคุณพลคพัมภีก็ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกสับสนเขายังคงไม่คุ้นชินกับการนอนเตียงนุ่มๆแทนที่จะเป็นเสื่อกกในกระโจมทหารเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขาลุกขึ้นมาหยิบอุปกรณ์แปลกประหลาดนั้นขึ้นมาดูและเห็นข้อความจากผู้จัดก,การส่วนตัวระบุว่า วันนี้มีคิวถ่ายละครเรื่องใหม่อย่าลืมคุนพลคำพีถอนหายใจเขาต้องแสดงเป็นภาสกรต่อไปแม้จะรู้สึกอึดอัดแค่ไหนก็ตามที่กองถ่ายขุนพลคำพีพยายามทำตัวให้เป็นธรรมชาติที่สุดแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกแยกกับบทบาทที่ต้องแสดงโชคดีที่ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวย้อนยุคทำให้เขาเพอจะเข้าใจบริบทได้บ้างโดยผู้กำกับ ก็ได้ชมว่าดาราหนุ่มแสดงสมจริงขึ้นโดยเฉพาะฉากต่อสู้ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณพลคัมพีได้มีความคุ้นเคยเกี่ยวกับยุคสมัยที่เขาเคยอยู่นั่นเองในระหว่างพักกองถ่ายเขาก็เดินออกไปสุดอากาศข้างนอกและบังเอิญเจอกับพิมพ์ระดาที่กําลังเดินผ่านมาพอดีคุณพัสกรมาถ่ายละครหรอคะใช่ครับแล้วคุณล่ะมาทําอะไรแถวนี้ลึ ฉันมาช่วยอบรมการปฐมพยาบาลให้กับโรงเรียนแถวนี้นะคะพิมรดาตอบพลางยิ้มบางๆทั้งสองคุยกันไปสักพักก่อนที่หญิงสาวจะชวนคุณพลคัมพีไปเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้ๆขณะที่เดินเล่นกันอยู่จู่ๆคุณพลคัมพีก็รู้สึกวูบวงเวงขึ้นมาภาพความทรงจำจากอดีตชาติพุ่งเข้ามาในหัวของเขาอย่างรุนแรงเขาเห็นภาพตัวเองกำลังต่อสู้กับทหารศัตรู เห็นภาพคุณหญิงพิมพิไลยืนมองเขาด้วยสายตาเป็นห่วงและเห็นภาพตัวเองล้มลงกับพื้นพร้อมกับเสียงสับแช่งของหมอผีคุณพัสกรคุณเป็นอะไรไปคะเสียงของเพียพประดาดึงเขากลับมาสู่ปัจจุบันขุนพลคำพีสะบัดศีรษะผมผมไม่เป็นไรครับแค่วิงเวียนนิดหน่อยน่ะคุณดูซีดมากเลยนะคะ เรากลับกันดีกว่าไหมใช่หนุ่มพยักหน้าแต่ในใจกลับคิดว่านี่อาจเป็นโอกาสที่เขาจะได้อยู่กับพิมรดาตามลำพังที่คอนโดของพัสกรพิมรดาช่วยพยุงขุนพลคัมพ,พีเข้าไปนั่งพักเธอรู้สึกแปลกใจกับความคุ้นเคยที่มีต่อชายหนุ่มตรงหน้าทางที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานคุณพัสกรคะ ฉันรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนเคยรู้จักคุณมาก่อนพิมพ์ะดาเอ่ยขึ้นหลังจากที่นั่งกันเงียบๆมาสักพักใหญ่ชายหนุ่มหันมามองเธอสายตาเต็มไปด้วยความรักและความเจ็บปวดก่อนจะถามคำถามเกี่ยวกับอดีตชาติซึ่งก็ทำให้เธอแปลกใจอยู่ไม่น้อยคุณจำอะไรได้บ้างไหมเกี่ยวกับอดีตชาตินะ่ะอดีตชาติคุณกำลังพูดถึงอะไรคะ ขุนพลคำพีลังเลทยที่จะเล่าความจริงทั้งหมดแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจพูดออกไปว่าเขาไม่ใช่พัสกรที่คุณรู้จักเขาคือขุนพลคำพีแม่ทัพแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อ500ปีก่อนและเธอก็คือคุณหญิงพิมพิไลหญิงที่เขารักมาตลอด500ปีพิมพ์ระดาฟังด้วยความตกใจเธอลุกขึ้นยืนถอยห่างจากเขาคุณ คุณกำลังล้อเล่นใช่ไหมคะหรือว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของบทละครใหม่ของคุณผมพูดความจริงผมถูกสาบให้เป็นวิญญาณร่อนเร่มาห้ารปีจนกระทั่งได้มาอยู่ในร่างของภาสกรและได้พบกับคุณอีกครั้งนี่แหละหญิงสาวยืนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะขอตัวเดินออกไปเงียบๆทิ้งให้ขุนพลคำพียืนอยู่คนเดียวด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจ หลังจากพิมพ์ระดาจากไปเขาก็นั่งลงบนโซฟาความรู้สึกหลากหลายพุ่งเข้ามาในใจเขารู้ว่าการเล่าความจริงอาจทำให้เธอห่างเหินไปแต่เขาก็ไม่อาจทนการปิดบังอีกต่อไปได้ขณะที่กำลังจมอยู่กับความคิดจูจ่ๆก็มีเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวของเขาอีกครั้งเจ้าทำผิดพลาดแล้วขุนพลคัมพีเจ้าควรจะฆ่านางไม่ใช่บอกความจริง ตอนนี้นางจะต้องระมัดระวังตัวและเจ้าจะพลาดโอกาสที่จะปลดปล่อยตัวเองจากคำสาบนี้ชายหนุ่มสบัดศีรษะพยายามไล่เสียงนั้นออกไปแต่ความแรงเลก็ยังคงอยู่เขารู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้พิมระดาเชื่อและเข้าใจเขาไม่เช่นนั้นเขาอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานไปอีก500ปีในขณะเดียวกันพิมระดาที่เพิ่งกลับถึงบ้านเธอก็นั่งลงบนเตียงด้วยความสับสน เธอพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เพิ่งได้ยินมาแม้จะฟังดูเหลือเชื่อแต่ลึกๆแล้วเธอกลับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงหญิงสาวหลับตาลงในความมืดนั้นเธอเห็นภาพแว็บเข้ามาภาพชายในชุดเกราะยืนอยู่ท่ามกลางสนามรบภาพนั้นทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเธอเพึมพำกับตัวเอง ขณะที่น้ำตาค่อยๆไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวทางด้านขุนพลคำพีก็นั่งครุ่นคิดในห้องของภาศกรเสียงในหัวของเขาก็ยังคงก้องกังวานอยู่เรื่อยๆเจ้าต้องทำให้สำเร็จไม่เช่นนั้นเจ้าจะต้องทนทุกข์ไปอีกห้าปีเขาสายหน้าพยา,ายามไล่ความคิดนั้นออกไปแต่ก็ไม่อาจหนีพ้นในขณะเดียวกันภาพของพิมพรดาก็ผุดขึ้นมาในความคิด ทำให้หัวใจของเขาเจ็บปวดทันใดนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นข้อความจากพิมราดาข้อความนั้นระบุว่าเราต้องคุยกันพบกันที่วัดร้างนอกเมืองขุนพลคำพีอ่านข้อความด้วยความประหลาดใจเขารู้สึกถึงความหวังที่พุ่งพล่านในหัวใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความกังวลที่วัดร้างพิมราดายืนรออย,อยู่ก่อนแล้วเมื่อเห็นขุนพลคำพีเดินมา เธอก็เอ่ยขึ้นทันทีฉันฝันแปลกๆค่ะฝันเห็นภาพสงครามเห็นคุณอยู่ในชุดเกราะมันหมายความว่ายังไงคะ <_ kad ot> นั่นคือความทรงจำในอดีตของเราเป็นอดีต,ตชาติที่เรามีต่อกันฉันยังไม่เข้าใจแต่ฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นความจริง ขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันจูจ่ๆก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบๆตัวและวิญญาณร้ายก็ปรากฏตัวขึ้นในที่สุดก็มาพร้อมการแล้วสินะคุนพลคำพีเจ้าลืมภารก,กิจของเจ้าแล้วหรือข้าจะไม่ทำร้ายนางงั้นเจ้าก็ต้องทนทุกข์ต่อไปและคราวนี้ข้าจะเอาชีวิตของนางไปด้วย ทันใดนั้นวิญญาณร้ายก็พุ่งเข้าใส่พิมรดาขุนพลคำพีพยายามปกป้องและป้องกันเธอแต่ก็ทำได้เพียงมองดูพิมรดาล้มลงต่อหน้าต่อตาด้วยความหวาดกลัวเราจะหาทางแก้คำสาปนี้ก่อนที่จะสายเกินไปขุนพลคำพีตะโกนเสียงดังลัน่นจากนั้นเขาก็อุ้มร่างของพิมรดาที่หมดสติเข้าไปในวัดร้าง เขาวางเธอลงอย่างนุม่มนวลบนแท่นหินก่อนจะโน้มตัวลงไปกระซิบข้างหูของเธอเบาๆตื่นขึ้นมาเธอข้าราเอเจ้าอยู่พิมพ์พิไลขณะนั้นเสียงหัวเราะเ,เยาะก็ดังขึ้นอีกครั้งวิญญาณร้ายก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเ <laughs> <laughs> จ้าคิดว่าจะหนีพ้นหนึ่ง,งั้นหรือขุนพน้นข้าคือพลังแห่งความอาฆาตของเจ้าเองข้าไม่เชื่อ ข้าไม่เคยต้องการทำรนะ้ายนางโอ้แต่เจ้าก็เคยนะเจ้าลืมแล้วหรือชาติที่เจ้าเป็นทหารของฝ่ายตรงข้ามและได้สังหารครอบครัวของนางภาพความทรงจำพุ่งเข้ามาในหัวของคุณพลคพัมพีเขาเห็นตัวเองในชุดเกราะสีทองกำลังฟันดาบใส่ชายชาราและหญิงสาวเขาตะโกนออกมาว่านั่นไม่ใช่เขา เขาไม่เคยคิดทำร้ายนางแต่วิญญาณร้ายก็ไม่ยอมลดละแต่นั่นคือเจ้าและนั่นคือเหตุผลที่เจ้าถูกทราบให้ต้องวนเวียนฆ่านางซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะชดใช้กรรมหมดในขณะนั้นพิมรดาก็เริ่มขยับตัวเธอเลื่มตาขึ้นช้าๆและเอ่ยเรียกชื่อขุนพลเบาๆขุนพลฉันฉันเห็นทุกอย่างแล้ว เจ้าเห็นอะไรความจริงทั้งหมดในอดีตชาติของเราและสิ่งที่คุณทำแต่ฉันก็เห็นว่าคุณพยายามไถ่บาปมาตลอดแล้ววิญญาณร้ายก็หัวเลาะลัน่น <c oughs> มันไม่มีทางไถ่บาปได้หรอกมีทางเดียวเท่านั้นที่จะจบคำสาปนี้ได้นั่นก็คือไม่ต้องมีทางอื่นข้าจะไม่ยอมทำร้ายนางอีก คุนพลตัดบทขึ้นทันทีพิมระดาลุกขึ้นยืนเธอจับมือของคุณพลคัมพีไว้แน่นและบอกว่าเธอได้ให้อภัยเขาแล้วทันใดนั้นแสงสว่างก็เปล่งออกมาจากร่างของทั้งสองวิญญาณร้ายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดโอ้ไม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นพลังแห่งการให้อภัยไงล่ะมันกำลังทำร้ายคำสาปเสียงลึกลับนั้นดังขึ้น ข้ามกลางแสงสว่างที่โอบล้อมขุนพลคำพีและพิมรดายืนเผชิญหน้ากับบิญญาไร้ายซึ่งกำลังอ่อนแอลงทุกขณะแล้วภาพมายาก็ปรากฏขึ้นรอบๆตัวพวกเขาเผยให้เห็นเหตุการณ์ในอดีตท,ทั้งหมดภาพของขุนพลคำพีในร่างของทหารฝ่ายศัตรูถูกบังคับให้สังหารครอบครัวของคุณหญิงพิมพิไลและภาพคุณหญิงพิมพิไลสาบานจะแก้แค้นแต่เมื่อได้รู้จักขุนพลคำพี เธอกลับตกหลุมรักเขาส่วนหมอผีที่สับแช่งขุนพลคำพีนั้นแท้จริงก็คือบิดาของคุณหญิงพิมพิไลที่ต้องการแก้แค้นพิมพระดาร้องไห้ออกมาเมื่อเห็นความจริงทั้งหมดเมื่อทุกอย่างสงบลงขุนพลคำพีและพิมพระดาก็ยังคงยืนกอดกันอยู่พวกเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป หน้าที่แห่งหนึ่งไกลออกไปจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่ครอบครัวหนึ่งกำลังเฉลิมฉลองการมาถึงของสมาชิกใหม่เด็กชายตัวน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยปัญญาและความกล้าหาญเรากับว่าเขาเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วมากมายหลายภพชาติและนี่คือการเริ่มต้นใหม่ของคุณลพลคัมพีในร่างของเด็กชาย ที่จะเติบโตขึ้นพร้อมกับโอกาสที่จะสร้างชีวิตใหม่และค้นหาความรักที่แท้จริงอีกครั้งเรื่องราวของขุพนพลคมพีและพิมพราดาอาจจะจบลงในภพชาตินี้แต่ความรักของพวกเขาจะยังคงดำเนินต่อไปข้ามผ่านการเวลาและพรมแดนแห่งชีวิตเพื่อพิสูจน์ว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่มีที่สิ้นสุดจบบริบูรณ์